4. วังคีสะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระวังคีสะเถระพระวังคีสะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า96พระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระมีพระจักษุในธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกัปที่แสนนับจากกัปนี้ไป97ศาสนาของพระองค์งดงามไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายเหมือนคลื่นในสาครและเหมือนดวงดาวในท้องฟ้า98พระชินเจ้าผู้สูงสุดอันมนุษย์พร้อมทั้งถวยเทพอสูรและนาคห้อมล้อมในท่ามกลางหมู่ชนซึ่งเนืองแน่นไปด้วยสมณะและพราหมณ์99พระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงถึงที่สุดโลกทรงนำสัตว์โลกทั้งหลายให้ยินดีด้วยพระรัศมีทรงทำดอกบัวคือเวนยสัตว์ให้เบ่งบานด้วยพระดำรัส100ทรงสมบูรณ์ด้วยเวสารัชธรรม4ประการเป็นบุรุษผู้สูงสุดละความกลัวและความกำหนัดได้แล้วทรงบรรลุธรรมที่เกษมมีความแกล้วกล้า101พระผู้ทรงเป็นผู้เลิศในโลกทรงปฏิญาณฐานะประเสริฐล้ำเลิศและพุทธภูมิทั้งสิ้นไม่มีใครจะทักท้วงได้ในฐานะไหนไหน102เมื่อพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นบรรลือสีหนาที่น่าสะพรึงกลัวย่อมไม่มีเทวดามนุษย์หรือพรหมบรรลือตอบได้103พระพุทธเจ้าผู้แกล้วกล้าทรงแสดงธรรมที่ประเสริฐทรงช่วยมนุษย์และเทวดาให้ข้ามสงสารวัฏทรงประกาศธรรมจักรในท่ามกลางบริษัท104ตรัสสรรเสริญคุณเป็นอันมากแล้วตั้งพระสาวกผู้เลิศกว่าภิกษุผู้มีปฏิภาณที่ชาวโลกยกย่องว่าเป็นคนดีนั้นไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะ105ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์ชาวกรุงหงสาวดีประชาชนสมมุติว่าเป็นผู้ประเสริฐรู้แจ้งพระเวททุกคัมภีร์มีนามว่าวังคีสะมีวาทะที่เป็นประโยชน์106ข้าพเจ้าได้เข้าเฝ้าพระมหาวีระพระองค์นั้นสดับพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้ปิติอย่างประเสริฐเป็นผู้ยินดีในคุณของสาวก107ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ทูลนิมนต์พระสุคตผู้นำสัตว์โลกให้เพลิดเพลินพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้เสวยและฉันตลอด7วันแล้วให้ครองผ้าชุดใหม่108ข้าพเจ้าได้หมอบลงแทบพระบาทด้วยเสียงกล้าวได้โอกาสจึงยืนประนมมืออยู่หน้าที่สมควรเป็นผู้ร่าเริงกล่าวสดุดีพระชินเจ้าผู้สูงสุดว่า109ข้าแต่พระองค์ผู้มีวาทะที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระฤาษีผู้ประเสริฐข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เลิศในโลกทั้งปวงข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ขจัดภัยข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์110ข้าแต่พระองค์ผู้ย่ำยีมารข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสดงทิฏฐิข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงประทานสันติสุขข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงธรรมที่พึ่งข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระองค์111ข้าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายผู้ไม่มีที่พึ่งทรงประทานความไม่มีภัยแก่คนทั้งหลายที่ตื่นตัวทรงเป็นที่ไว้วางใจของคนทั้งหลายที่มีภูมิธรรมสงบระงับ
ทรงเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายผู้แสวงหาที่พึ่งที่ระลึก112เราได้สดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำกล่าวสดุดีมีอาทิอย่างนี้แล้วได้กล่าวสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่จึงได้บรรลุคติของภิกษุผู้เป็นนักพูดผู้กล้า113ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีปฏิภาณไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสว่าผู้นั้นใดเป็นผู้เลื่อมใสทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกให้เสวยและฉันตลอด7วัน114ด้วยมือทั้งสองของตนได้กล่าวสดุดีคุณของเราผู้นั้นปรารถนาตำแหน่งของภิกษุผู้เป็นนักพูดผู้แกล้วกล้า115ในอนาคตการเขาจะได้ตำแหน่งนี้สมความปรารถนาเสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติมีประมาณไม่น้อย116ในกัปที่แสนนับจากกัปนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโคตรทรงสมภพในราชสกุลโอกากราชจักอุบัติขึ้นในโลก117พราหมณ์นี้จักมีนามว่าวังคีสะเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทำเนรมิตเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น118ข้าพเจ้าได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาอุปถากพระชินเจ้าผู้ตถาคตด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตในครั้งนั้น119ด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นข้าพเจ้าละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาววดึง120บัดนี้เป็นภพสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในตระกูลปริพาชกเมื่อข้าพเจ้าเกิดเป็นครั้งสุดท้ายมีอายุได้7ขวบ121เป็นผู้รู้แจ้งพระเวททุกคัมภีร์แกล้วกล้าในวาทศาสตร์มีเสียงไพเราะมีถ้อยคำวิจิตสามารถย่ำยีวาทะของผู้อื่นได้122เพราะข้าพเจ้าเกิดที่วังคชนบทและเป็นใหญ่ในถ้อยคำข้าพเจ้าจึงได้ชื่อวังคีสะเพราะฉะนั้นถึงแม้ชื่อของข้าพเจ้าจะเป็นเลิศก็เป็นชื่อสมมุติตามโลก123ในการที่ข้าพเจ้ารู้เดียงสาอยู่ในวัยเริ่มเป็นหนุ่มได้เห็นท่านพระสารีบุตรในกรุงราชคฤห์ที่รื่นรมพานวานที่25จบสองร้อยยี่สิบสี่ท่านอุ้มบาทสำรวมสายตาไม่ลอกแลกพูดพอประมาณและมองดูเพียงชั่วแอกเที่ยวบินทบาทอยู่ครั้นเห็นท่านแล้วก็ยิ้มแย้มได้กล่าวบทคาถาที่สมควรอันวิจิตเหมือนดอกกัญญาที่เป็นกลุ่ม126ท่านบอกข้าพเจ้าถึงพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกครั้งนั้นพระสารีบุตรผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์นั้นได้พูดกับข้าพเจ้าให้ยิ่งขึ้นไป128จึงหมอบลงแทบเท้าของท่านด้วยเสียงกล้าวแล้วกล่าวว่าขอได้โปรดให้กระผมบรรพชาเถิดลำดับนั้นพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากได้นำข้าพเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด129ข้าพเจ้าหมอบลงแทบพระยุคลบาทด้วยเสียงกล้าวแล้วนั่งณที่ใกล้พระศาสดาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบัณฑิตทั้งหลายได้ตรัสถามข้าพเจ้าว่าวังคีสะศิลปะอะไรๆของท่านมีอยู่จริงหรือ130ข้าพเจ้ากราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านรู้ศีรษะของคนที่ตายไปแล้วว่าไปสู่ทุกขติหรือทุกขติจริงหรือ
ถ้าท่านสามารถรู้ได้ด้วยวิชาพิเศษของท่านจงบอกมา131เมื่อข้าพเจ้าทูลรับรองแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงกะโหลกศีรษะ3กะโหลกข้าพเจ้าได้กราบทูลว่าเป็นศีรษะของคนที่เกิดในนรกและเทวดา132ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำได้แสดงกะโหลกศีรษะของพระขีณาสพเพราะศีรษะนั้นข้าพเจ้าหมดมานะจึงทูลขอบรรพชาอย่างอ่อนน้อม133ครั้นบรรพชาแล้วได้กล่าวสรรเสริญพระสุคตทุกๆแห่งเมื่อนั้นแหละภิกษุทั้งหลายพากันเพ่งโทษข้าพเจ้าว่าเป็นจินตกวี134ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษได้ตรัสถามข้าพเจ้าเพื่อทดลองว่าคาถาเหล่านี้ย่อมแจ่มแจ้งโดยสมควรแก่เหตุแก่คนทั้งหลายผู้ตรึกตรองแล้วมิใช่หรือ135ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรข้าพระองค์มิใช่นักกาพย์กลอนแต่ว่าคาถาทั้งหลายแจ่มแจ้งโดยสมควรแก่เหตุแก่ข้าพระองค์วังคีสะถ้าเช่นนั้นท่านจงกล่าวสดุดีเราโดยสมควรแก่เหตุในบัดนี้136ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวคาถาสดุดีพระธีระผู้เป็นฤาษีผู้ประเสริฐในการนั้นพระชินเจ้าพระองค์นั้นทรงพอพระทัยด้วยสมควรแก่เหตุจึงทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ในตำแหน่งอันเลิศ137ข้าพเจ้ามีปฏิภาณอันวิจิตรจึงดูหมิ่นภิกษุรูปหนึ่งแต่มีศีลเป็นที่รักเกิดความสลดใจเพราะการดูหมิ่นนั้นจึงได้บรรลุอรหัตแล้ว138พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าไม่มีใครอื่นที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีปฏิภาณเหมือนกับวังคีสะภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงจำไว้อย่างนี้139กรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในกัปที่แสนได้แสดงผลแก่ข้าพเจ้าแล้วในอัตภาพนี้ข้าพเจ้าหลุดพ้นดีแล้วจากกิเลสดุจความเร็วแห่งลูกศรที่พ้นจากแกล้งข้าพเจ้าเผากิเลสทั้งหลายได้แล้ว140กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ141การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว142คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวังคีสะเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้วังคีสะเถราประธานที่4จบ